พลังแห่งชีวิตพลังแห่งความเชื่อมนุษย์เราสามารถลิขิตชีวิตสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ด้วยความเชื่อสื่อที่คุณเสพหนังสือที่คุณอ่านเพื่อนที่คุณคบล้วนมีผลต่อความเชื่อของคุณทั้งสิ้นและมีผลทำให้ชีวิตของคุณไม่ประสบความสำเร็จคนส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตผ่านการมองความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเรื่องนี้ได้ถูกสอนมาตั้งแต่สมัยนักปราชญ์ศาสดาจนถึงสมัยของกูรูระดับโลกในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโทนี่ล็อบบินส์ทีฮาฟเอเคอร์และอีกหลายๆท่านที่เอาวิทยาศาสตร์มาพูดคุยกันว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนเกิดมาเพื่อเราเพื่อผลประโยชน์ของเราเพื่อนำเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอในเมื่อเราจะต้องเลือกเชื่ออะไรบางอย่างเราก็ควรที่จะเลือกเชื่อในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเรียกได้ว่าตีบวกเข้าบ้านเสมอเชื่อว่าฉันทำได้เชื่อว่าฉันสำเร็จได้เชื่อว่าทุกอย่างล้วนเกิดมาเพื่อฉันแต่เรื่องน่าเศร้าก็คือยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากกว่า 97% ที่ยังคงมองโลกตามความเป็นจริงยังคงใช้ชีวิตแบบไม่เข้าใจชีวิตจึงทำให้คนจำนวนมากยังคงมีชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะความจริงที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นเรื่องหลอกลวงมันเป็นแค่ความจริงชั่วคราวเพราะมันเกิดขึ้นในอดีตมันมาจากผลพวงของความคิดในอดีตแล้วมันพึ่งมาเป็นความจริงในตอนนี้การมองความจริงในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเรากำลังมองอดีตความสำเร็จก็เช่นกันค่ะหากคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จความสำเร็จก็จะเป็นของคุณแต่หากคุณมีความเชื่อลึกๆว่ามันยากไม่มีทางเป็นไปได้แม้คุณจะเพียรพยายามแค่ไหนความเชื่อก็จะไม่ยอมให้ผลลัพธ์ที่เป็นความสำเร็จกับคุณหากคุณเชื่อว่าจะล้มเหลวคุณก็จะทำอย่างคนล้มเหลวและคุณก็จะสร้างอุปสรรคขึ้นมากีดขวางทางของตัวคุณเองเพราะอุปสรรคนั้นคือความเชื่อของคุณและยิ่งคุณเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคมากเท่าไหร่ตามความเชื่อของคุณคุณก็จะยิ่งตอกย้ำกับตัวเองด้วยคำพูดหรือความคิดที่ว่าฉันว่าแล้วไงเห็นไหมล่ะมันยากมันเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆฉันกำลังล้มเหลวทุกอย่างกำลังล้มเหลวและเป็นไปอย่างที่ฉันคิดไว้เลยและในที่สุดคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรนั่นก็คือความล้มเหลวค่ะในเมื่อคุณจะต้องเลือกเชื่ออะไรบางอย่างคุณก็เลือกเชื่อไปเลยว่าฉันทำได้ฉันคู่ควรกับทุกความสำเร็จเพราะทุกอย่างในโลกนี้เกิดมาเพื่อฉันและหากคุณเชื่อแบบนี้ไปก่อนมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบพิมพ์ชอบลงใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะและหากคุณผู้ฟังชอบสาระดีๆในแนวพัฒนาตนเองกดแรงดึงดูดศาสตร์ความสำเร็จทางด้าน NLPตอนนี้เรามีเปิดตัวหนังสืออีบุ๊กเล่มใหม่เป็นพรีออเดอร์ชื่อหนังสือเกมเปลี่ยนชีวิตใน30วันด้วยพลังจิตใต้สำนึกในหนังสือเล่มนี้จะพาคุณเดินทางใน30วันเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณอย่างเป็นธรรมชาติให้กลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังจิตใต้สำนึกของคุณผ่านกฎแรงดึงดูดและรู้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นเนื้อแท้กับจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อสร้างฝันอย่างที่คุณต้องการ
และเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักและเป็นเดือนเกิดจีบขอมอบสิทธิพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จากราคาเต็ม 1,990 บาทเหลือเพียง690บาทและยิ่งไปกว่านั้นสำหรับ50ท่านแรกจะมีออดิโอบุ๊กออกแบบเสียงสั่งจิตซึ่งออกแบบให้เฉพาะเหมาะกับจิตใต้สำนึกของคุณมูลค่า 1,990 บาทให้คุณฟรีเลยค่ะและสำหรับท่านที่สนใจสแกน QR Code ทักไลน์แอดตามลิงก์ในช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะทักเข้าไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ